สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สนุกสนานอีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าผมก็ตื่นแต่เช้านะประมาณสักตี4:45นะครับจริงๆประมาณตี 4:40แล้วก็นะครับก็ไปกับกลุ่มนะครับของกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่าสอวอจักรยานวัดโบสถ์นะครับก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ11 คันนะครับเมื่อเช้าก็นัดเจอกันบอกว่าวันนี้เราจะไปที่ค่ายบรมไตรโลกนาถกันนะครับก็เป็นอะไรที่ผมยังไม่เคยปั่นจักรยานไกลขนาดนั้นเหมือนกันนะฮะก็รู้สึกว่าเอ๊ะกังวลเหมือนกันว่าถ้าเราไปแบบนั้นเนี่ยเราร่างกายเราจะไหวไหมนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าก็เป็นผู้สูงวัยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ปั่นจักรยานไปเนี่ยก็ไม่ได้ปั่นอะไรเร็วมากนะครับการปั่นไปเนี่ยเราก็ไปเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ไม่ใช่ถนนหลักนะครับที่มีรถวิ่งเยอะมากนะครับก็จะเป็นเส้นทางลัดล่องหมู่บ้านจริงๆก็ต้องเรียบในเรื่องของคันไปทางคันคลองชลประทานนะครับไปยังค่ายบรมไตรโลกนาถนะครับซึ่งในกลุ่มที่ไปเนี่ยก็มีแต่อายุ60ไม่ค่อยดีขึ้นไปแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เขาจะเล่าเรื่องเขาจะพูดคุยเนี่ยเขาก็จะพูดถึงประวัติที่เขาเคยผ่านมาเส้นทางนี้ตอนสมัยที่เขายังเคยเป็นทหารนะก็ให้ครูฝึกมายิงปืนก็ต้องมากางเต็นท์นอนซึ่งสมัยก่อนแถวนี้มันเป็นป่านะครับเส้นทางที่เราไปเนี่ยก็จะผ่านบ้านน้ำคกไปผ่านนะครับบ้านเขาไร่นะครับแล้วก็ไปออกลุกออกยังบ้านป่าซึ่งก็อยู่เข้าเขตอำเภอเมืองแล้วนะครับแล้วก็ไปทางเขาฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางชนบทซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างโชคดีด้วยนะครับว่าบังเอิญเส้นทางที่ไปเนี่ยมันไม่มีแดดเลยนะครับแล้วก็เลาะไปเรื่อยนะครับแต่ว่าก็มีบางช่วงเหมือนกันนะครับที่ไปแล้วก็ปรากฏว่านะครับจักรยานผู้นําทางเนี่ยก็เลี้ยวนะครับลงอีกทางหนึ่งเพื่อจะพาไปยังเส้นทางที่มันขับขี่ได้ดีกว่าเป็นเส้นทางถนนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการเลาะคนคลองชลประทานมันจะมีบางช่วงของคลองชลประทานที่ไม่ได้ลาดยางละมันจะเป็นทางที่เป็นลักษณะของทางลูกรังนะครับก็ปรากฏว่าอีกทีมหนึ่งเลี้ยวซ้ายอีกทีมหนึ่งปรากฏว่านะครับตรงไปนะครับก็เลยหลงกันนะครับนี่ผู้ใหญ่แล้วนะครับพอหลงไม่ได้ไปกับกลุ่มใหญ่แล้วนี่นะก็บอกเปลี่ยนใจกลับดีกว่านะครับในกลุ่มนะครับที่นําหน้าก็รอนะครับรอแล้วก็เอ๊ะทําไมไม่มาทีจะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยมีโทรศัพท์ก็จริงนะครับแต่ว่าจะมีอินเทอร์เน็ตเฉพาะเมื่ออยู่ที่บ้านเท่านั้นนะคือใช้ Wi-Fi ของลูกเปิด Wi-Fi ให้ก็จะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอจากการที่เราไปขี่จักรยานกันเนี่ยแล้วก็เอาส่งนะครับแต่ว่าถ้าไประหว่างทางก็ไม่สามารถติดต่อกันนะครับไม่มีเบอร์กันด้วยนะครับก็อาสาสมัคร2 คนในทีมก็ต้องปั่นไปตามนะครับปรากฏว่านะครับทีม4 คนที่หลงนี่เตรียมกลับแล้วนะครับถอดใจแล้วบอกไม่เจอกวนเพื่อนๆนี่กลับดีกว่านะครับก็นะครับในระหว่างทางก็รอกลับกันมานะครับแล้วเราก็เลาะไปจนถึงนะครับค่ายบรมไตรโลกนาถนะครับก็หยอกล้อกันไปตามทางนะครับแล้วก็เส้นทางหมู่บ้านก็ทักทายชาวบ้านชีวิตผู้คนในชนบทของอำเภอวัดโบสถ์แล้วก็อำเภอเมืองนะครับแต่ว่าที่มันเป็นพื้นที่ชนบทเนี่ยก็เพราะว่านะครับทางที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปถนนหลักนะครับไปในทางหมู่บ้านนะครับเข้าไปในค่ายบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ทางทหารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนะจัดทำนะสถานที่ไว้เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงได้เลยมีที่ถ่ายรูปมีแปลงผักมีตัวข้าวอะไรนะทำเป็นไร่นามีสะพานมีปั้นเป็นรูปวัวควายไว้นะตกแต่งสถานที่ไว้อย่างสวยงามเลยนะครับเราก็เข้าไปปั่นจักรยานสักพักหนึ่งซึ่งระยะทางที่ไปจากวัดโบสถ์ไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ประมาณรวมแล้วประมาณถึงขอบนะประมาณน่าจะราวรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก26-27 กิโลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างไกลพอสมควรเพราะทุกทีเนี่ยไปกลับเนี่ยประมาณ29 โลก็ถือว่าเราออกกำลังกายทุกวันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขาไปอย่างเดียวนะครับ27 โลรวมขากลับด้วยเนี่ยนะครับก็ประมาณ
55โลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่นะสนุกสนานสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างวันนี้ก็เป็นการเปิดเส้นทางนะครับเห็นแบบวันก่อนเนี่ยเขาก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งก็ไกลเหมือนกันไปกลับก็50โลวันนี้ก็ไม่แพ้กันนั้นก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตในวัยของเราที่นะครับต้องดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ในช่วงของสถานการณ์นะครับที่โควิดเข้ามาอย่างนี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้เราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพของเรากันนะเพราะฉะนั้นก็การปั่นจักรยานก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งผมว่าเหมาะนะครับสังเกตดูจากการเต้นของหัวใจนะครับในนาฬิกาที่จับเนี่ยจักรยานเนี่ยจะไม่หนักนะครับหัวใจจะไม่ทำงานหนักนะครับเท่ากับการวิ่งนะครับซึ่งการวิ่งเนี่ยประมาณสัก10กิโลเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยถ้าเกิดวิ่งต่อเนื่องจริงๆเนี่ยหัวใจทำงานหนักกว่าถ้าเทียบกับจักรยานก็นอกจากนี้ยังเป็นการนะครับได้รู้จักนะครับเพื่อนฝูงในกลุ่มนะครับซึ่งในกลุ่มที่มาสนใจด้วยกันในเรื่องของการขี่จักรยานเนี่ยก็จะแบบแบบเพื่อนฝูงที่อยู่ในพื้นที่วัดโบสถ์ด้วยกันนะก็เฮฮาพูดคุยกันนะครับมีทั้งคนที่เป็นทหารมีทั้งคนที่เป็นครูมีทั้งคนที่เป็นชาวบ้านอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การมีกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้แลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันสนุกสนานดีครับนั่นก็เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาเล่าพูดคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ